สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋นะคะออนมณีจันทร์พยากรณ์นะคะดิฉันจะมาทำนายดวงชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคม2560คลิปนี้นะคะจะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมของทุกปีนะคะก็มันขึ้นเกี่ยวกับรักสามเศร้าอ่ะแล้วก็คนที่เข้ามาหาเนี่ยจะเป็นสายเปย์อ่ะแบบชาวราศีพิจิกเนี่ยท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับรักสามเศร้านะผู้ชายที่เข้ามาหาท่านเนี่ยเขามีพร้อมทุกอย่างนะคือมีบ้านมีรถมีธุรกิจมีเงินมีทองแล้วก็มีลูกมีเมียแล้วอะค่ะชาวราศีพิจิกในหลายท่านน่ะจะมีปัญหาเกี่ยวกับรถไฟชนกันเมียน้อยเมียหลวงทะเลาะกันสำหรับสาวโสดนะสาวโสดราศีพิจิกเนี่ยท่านต้องระวังให้มากนะเกี่ยวกับปัญหารักสามเศร้าถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการชิงรักหักสวาทรักที่ไม่ถูกต้องรักที่ผิดทำนองคลองธรรมชาวราศีพิจิกนะคะท่านจะมีความรักที่ผิดศีลธรรมนะในหลายท่านน่ะที่ว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วอ่ะก็อาจจะไปชอบสามีคนอื่นอาจจะไปชอบเมียของคนอื่นแล้วก็สำหรับท่านที่มีแฟนแล้วอ่ะท่านต้องระวังหน่อยเกี่ยวกับว่าคู่ของคุณน่ะยังไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณนะเขายังมองคนอื่นอยู่ท่านต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับความรักด้วยสำหรับการเงินเนี่ยถือว่าจะดีขึ้นค่ะการเงินของท่านนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็หาง่ายใช้คล่องได้มามากก็ใช้มากใจใหญ่กับเพื่อนกับฝูงค่ะกับเพื่อนกับฝูงนี่เขาเรียกว่าจ่ายไม่อั้นเลี้ยงแต่บางทีก็บทจะไม่มีก็คือไม่มีในด้านความรักเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับความรักที่ผิดศีลธรรมการยื้อแย่งคนรักของคนอื่นแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุโรคในช่องท้องโรคปวดท้องท่านที่ทำงานทางด้านงานบริการงานที่เกี่ยวกับน้ำกับไฟงานอาหารงานแสดงงานทางด้านบันเทิงอ่ะท่านจะประสบความสำเร็จดีชาวราศีพิจิกเนี่ยท่านต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้หญิงและท่านเป็นเมียน้อยเนี่ยก็อาจจะมีเมียหลวงอ่ะบุกมาหาท่านถึงบ้านนะคะอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันรุนแรงในช่วงเดือนตุลาสำหรับท่านที่ยังโสดอยู่อ่ะแล้วก็โสดแบบไม่มีแฟนอ่ะท่านต้องระวังหน่อยนะคนที่เข้ามาจีบท่านในช่วงเนี้ยไม่ใช่คนโสดนะคือเขาเป็นคนที่มีลูกมีเมียแล้วแล้วก็สำหรับท่านที่ทำงานอ่ะท่านที่ทำงานทางด้านงานสื่อสารงานบริการรับราชการเป็นนักพูดเป็นพิธีกรเป็นนักแปลภาษาเป็นบุรุษไปรษณีย์งานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์อ่ะท่านอาจจะประสบความสำเร็จอย่างมากถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะแล้วก็ดูจากไพ่ชุดนี้นะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยสำหรับผู้หญิงนะเขาจะมองว่าท่านน่ะเป็น natural beauty เลยอ่ะสวยแบบธรรมชาติถึงท่านจะไปไสยกรรมทำหน้าทำตามานะแต่เพศตรงข้ามเนี่ยเขาจะมองว่าท่านเนี่ยสวยแบบธรรมชาติเกิดมาก็สวยจะมีเสน่ห์มากสาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนตุลาเนี่ยมีเสน่ห์มากแต่จะเป็นในลักษณะเสน่ห์เป็นพิษคนที่เข้ามาเนี่ยไม่หวังดีเท่าไหร่เพราะว่าได้ไพ่นรสิงห์แล้วก็ท่านน่ะได้ไพ่พระแม่โพธิ์ศพได้ไพ่นรสิงห์ได้ไพ่ท่านพราหมณ์นะพราหมณ์แล้วก็ได้ไพ่ท่านกัตตปาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานอะไรก็ตามนะนักพูดเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักพูดงานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเนี่ยดีหมดงานที่ต้องติดต่อสื่อสารงานขายหนังสือขายสิ่งพิมพ์ดีการเงินของท่านชาวราศีพิจิกเนี่ยเจอเคราะห์ซ้ำกรรมชัดเจอเวรกรรมเจอเคราะห์ซ้ำเจอวิบากกรรมมานานแล้ว
การเงินของท่านในช่วงเดือนตุลาเนี้ยจะดีขึ้นเงินทองเนี่ยจะหาได้คล่องตัวมากขึ้นจะมีโชคลาภในเรื่องการติดต่อการค้าขายการเจรจาแล้วก็จะมีคนท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอนานแล้วเดินทางมาเยี่ยมสำหรับผู้หญิงเนี่ยท่านต้องระวังให้มากจะตกเป็นเมียน้อยของคนอื่นโดยการโดนหลอกเสียรู้เขาการเงินของท่านบอกได้เลยค่ะว่าดีขึ้นแล้วก็จะมีเพื่อนนะพาท่านอ่ะไปกินไปเลี้ยงไปกินเลี้ยงอ่ะอาจจะได้ไปงานแต่งเป็นงานแต่งงานก็ได้นะอาจจะเป็นงานแต่งงานงานวันเกิดสำหรับท่านที่มีศัตรูหรือมีคู่แข่งในสายงานเนี่ยเท่าที่ดูจากไพ่เนี่ยมันเหมือนมีการเตรียมพร้อมนะพร้อมลบพร้อมจะลุยอะไรสักอย่างแล้วก็ได้ไพ่พระขันธกุมารด้วยก็คือว่าท่านก็ค่อนข้างจะใจร้อนโมโหโทโสช่วงเดือนตุลาเนี้ยตัวท่านเองก็มีปัญหากับคนคนรอบข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะชาวราศีพิจิกเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยท่านน่ะจะกล้าหาญขยันทำมาหากินหนักเอาเบาสู้สำหรับท่านที่เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนายแพทย์เป็นศัลยกรรมอ่ะหรือขายพวกโลหะก็ถือว่าจะค้าขายได้กำไรอยู่นะคะแล้วก็ ชาวราศีพิจิกอ่ะในช่วงเดือนตุลาเนี้ยท่านมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทกับคนใกล้ชิดมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นช่วงเนี้ยท่านจะโมโหใจร้อนขี้หงุดหงิดวันหนึ่งอาบน้ำหลายรอบเป็นจังหวะที่ว่าทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจรออะไรก็ไม่สำเร็จจะทำอะไรก็ติดขัดแล้วก็เป็นจังหวะที่ว่าท่านน่ะมีศัตรูด้วยแต่ว่าสำหรับท่านที่สำหรับท่านที่ทำงานบริษัทเป็นครูบาอาจารย์น่ะหรืองานที่ต้องใช้สมองอ่ะท่านจะสามารถแสดง power ได้เต็มที่นะคือจะมีคนยกย่องในผลงานของท่านน่ะท่านจะสามารถแสดงผลงานได้เต็มที่ทีเดียวและโรคที่ท่านน่ะน่าจะเป็นนะสำหรับชาวราศีพิจิกอ่ะจะเป็นโรคเกี่ยวกับนี่เลยนะโรคในช่องท้องอ่ะโรคลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ปวดท้องทานอาหารไม่เป็นเวลาจะเป็นโรคเกี่ยวกับเนี่ยแหละค่ะปวดท้องเป็นโรคกระเพาะจะเป็นได้การเงินจัดว่าเริ่มดีขึ้นนะแต่ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่เตือนนะเตือนเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าการยื้อแย่งของรักของคนอื่นการเป็นเมียน้อยเป็นไพ่ที่เตือนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องรักสามเศร้าโดยตรงเลยแล้วก็เป็นไพ่ที่เตือนว่าคนที่เข้ามาติดพันท่านน่ะเขามีภรรยาแล้วแล้วก็ภรรยาเขาดุด้วยสำหรับเรื่องการงานการเงินก็ถือว่าจะมีความก้าวหน้านะท่านที่ขายพวกเครื่องสำอางจากสมุนไพรขายอาหารเสริมขายยาสมุนไพรอ่ะขายได้ค่ะขายดีไพ่ชุดนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องอาชีพนี่ก็คนที่ทำอาชีพทางด้านพวกขายอาหารเสริมขายยาสมุนไพรทหารตำรวจอาชีพที่ต้องสื่อสารนะคะดีเจนักพูดอะไรพวกเนี้ยถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวอะค่ะก็5ใน10คนนะคะก็จะเป็นไปตามไพ่อ่ะค่ะแต่ส่วนที่เหลือก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคนที่จะมีปัญหารักสามเศร้าอ่ะมันก็อาจจะแค่10ใน100คนอีก20คนก็อาจจะเป็นลักษณะเสน่ห์แรงมากแล้วก็มีคนที่ว่ามีครอบครัวแล้วมาติดพันนะคะก็ดิฉันขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะดูดวงนะคะให้เข้าไปดูใต้คลิปนะคะมันจะมีไลน์ก็ให้จดไลน์มาดูแล้วก็คือท่านที่เข้ามาดูในคลิปเนี้ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยแล้วก็ยังไงก็เข้าฝากติดตามนะคะคือเอ๋ก็จะทำคลิปทุกเดือนนะคะก็ท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ลองไล่ไปดูคลิปอื่นก็ได้อะค่ะก็จะมีผลงานมาเรื่อยๆถ้าท่านใดอยากจะติดตามนะคะก็ให้กดที่ Subscribe แล้วก็กดตรงที่ตัวกระดิ่งนะคะแล้วก็เอ๋ไม่ได้รับดูดวงฟรีใต้คลิปใน YouTube นะคะก็ขอจบคำทำนายเท่านี้อะค่ะ